ใครที่อยากมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ห้ามพลาดวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆที่เรียนแล้วได้สูตรวุ้นอร่อยๆเอาไว้ทำขายกำไรดีแน่นอนค่ะวันนี้มากับเมนูนมมะพร้าวอ่อนวุ้นงาดำซึ่งขั้นตอนการทำง่ายมากๆเริ่มจากการทำวุ้นงาดำกันก่อนค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเลือกป่นเสริมไอโอดีนและงาดำคั่วสุกบดละเอียดคนให้เข้ากันจากนั้นเติมนมสดรสจืดคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วจากนั้นเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำซึ่งการเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำแบบนี้จะช่วยทำให้ส่วนผสมไม่หนอนก้นปิดไฟเทส่วนผสมลงพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์ขูดเป็นเส้นเตรียมไว้ค่ะแล้วมาทำนมมะพร้าวอ่อนกันต่อค่ะเริ่มจากใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงในโถปั่นตามด้วยน้ำมะพร้าวปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วเตรียมไว้ใส่วุ้นงาดำขูดเส้นประมาณ50กรัมลงขวดที่เตรียมไว้ตามด้วยน้ำมะพร้าวปั่น40กรัมและนมสดรสจืด100มิลลิลิตรปิดฝาแล้วนำเข้าแช่เย็นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูนมมะพร้าวอ่อนวุ้นงาดำส่วนใครที่สนใจเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสับฟู้ดทีวีได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารเพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ